วันนี้จะเก็บธรรมชาติบรรยากาศท้องไร่ท้องนามาฝากนะคะทุกคนนี่จะเป็นคูคลองล่องน้ำที่หาปลาได้ตลอดเลยนะคะตรงนี้บรรยากาศดีสดชื่นลมแรงที่นี่จะมีคูคลองเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนไม่ใช่แค่มีแค่บ่อปลาเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะเลี้ยงปลากันซะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีท่อน้ำเนี่ยค่ะที่วิ่งน้ำลงคลองวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดเลยนะคะที่นี่จะมีคูคลองล่องน้ำเยอะเราก็จะเห็นรังนกเนี่ยเยอะใช่ไหมล่ะทุกคนเพราะว่านกเนี่ยก็จะชอบทำรังใกล้น้ำติดน้ำก็จะพาทุกคนมาดูรังนกนะคะจะมีรังนกเยอะมากเลยนี่จะเป็นรังนกกระจาบวันนี้ก็จะพาทุกคนไปดูรังนกกระจาบแล้วก็เป็นธรรมชาติติดน้ำนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาล้อธรรมชาติไปดูกันเลยค่ะนกน้อยทำรังแต่พอตัวทำกี่รังก็ได้ทำเท่าที่มีแรงจะเป็นรังเล็กรังน้อยหลายๆรังก็ได้นี่เขาจะมาทำรังที่ต้นหมึกนะคะทุกคนไปกันเลยพาล้อริมฝั่งคลองไปดูรังนกกระจาบน่ารักน่ารักกันต้องค่อยๆย่องกันหน่อยนะเพราะแถวนี้จะมีนกเยอะแล้วก็มีรังนกเยอะเราก็กลัวจะมีนกอยู่ในรังด้วยไงนี่จะเป็นนกกระจาบที่เขามาทำรังที่ต้นหมึกนะคะต้นหมึกต้นนี้จะเป็นแบบว่าราบติดน้ำเลยสวัสดีค่ะสำหรับใครที่ชอบวิถีชนบทแบบนี้แล้วมาลัดล้อชมธรรมชาติแบบนี้ชมรังนกไปด้วยกันเนี่ยอย่าลืมเอาอุปกรณ์หาปลามาด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าที่เนี่ยหาปลากินเองได้สบายเลยอ้อและอย่าลืมพกพาชุดปิ้งย่างมาด้วยนะรับรองดีต่อใจสุดๆกันไปเลยปลาปิ้งฟินฟิน